จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Nichino Style ประจำวันที่8ธันวาคม2563โดยชาบุบาครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยนะผมในช่วงเช้าวันนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเช้าวันนี้สื่อเวียดนามแฉเงียนกวงไฮเลิกฟราเน็ตไอดอลที่ชื่อว่าฮุยอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยงานนี้สื่อดังของเวียดนามพากันลงข่าวคึกโครมกันเลยนะฮะเมื่อทางเหงียนกวงไฮแข่งซุปเปอร์สตาร์อันดับที่1ของประเทศถึงความสัมพันธ์กับทางฮุยอันสาวสวยเน็ตไอดอลที่ว่ากันว่าจบลงเป็นที่เรียบร้อยโรงเรียนจีนแล้วโดยกันทางเว็บไซต์ ken14.vn ระบุเลยว่าเหงียนกวงไฮเจ้าของ Instagram เหงียนกวงไฮ12041997แล้วก็ฮุยอันเจ้าของ Instagram ฮุยอัน CNHต่างก็อันฟอลโล่กันละกันนะฮะและฝ่ายหญิงยังได้ลบภาพคู่ทิ้งไปหมดเลยอีกต่างหากนอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมมาว่าแข้งดังใช้ชีวิตโสดสุดเวียงต่อทันทีเมื่อถูกจับภาพได้ว่าออกท่องราตรีอย่างสบายใจส่วนฮุยอันนั้นไม่มีการอัปเดตเรื่องราวส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นโดยภาพล่าสุดใน IG ของเธอที่ปล่อยไว้ก็คือตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมแล้วเป็นรูปที่เธอนั่งพักระหว่างช้อปปิ้งพร้อมแคปชั่นมาว่า Good morning Hanoi นั่นเองสำหรับทางฮุยอันวัย17ปีรายนี้ถือเป็นเน็ตไอดอลสุดแบ๊วของเวียดนามเธอมีผู้ติดตามใน IG มากกว่า 1.15 แสนคนส่วนด้านเหงียนกวงไฮวัย3ปีคนนี้มิดฟิลด์ตัวรุกของฮานอย FC ติดทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2017และก็มีดีกรีแชมป์ AFF Suzuki Cup 2018รวมถึงรองแชมป์เอเชียอยู่23ปีเมื่อปี2018ก่อนจะโชว์ฟอร์มเฉียบจนคว้ารางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปี2019ของอาเซียนมาครองได้อีกด้วยนะผมเป็นว่างานนี้ใครติดตามข่าวสารของทั้งคู่นี้เรื่องเกี่ยวกับความรักของพวกเขาเป็นว่าจบลงเป็นที่เรียบร้อยครับต่างคนต่างอันฟอลโล่แล้วก็ยกเลิกติดตามกันไปเป็นที่เรียบร้อยเหงียนกงไฮก็เที่ยวท่องราตรีแบบสะใจนะฮะเพราะว่าเขาคนนี้ได้กลับมาใช้ชีวิตโสดกันอีกครั้งนั่นเองโอ้โหถือว่าเป็นข่าวใหญ่คึกโครมของทางเวียดนามกันเลยทีเดียวเราดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับชีวิตวันนี้ของอดีตดาวยิงเอเชียแมนยูยังไร้สังกัดแฟนซาราโกซาเร้าบอดดึงกลับดีไหมโดยงั้นที่ผมทางสื่อของญี่ปุ่นยังติดตามความคืบหน้าของชินจิคากาวะดาวเตะดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นที่ล่าสุดนั้นยังเป็นนักเตะไร้สังกัดหลังเรอัลซาราโกซาที่ในเซกุนดาลีกา2สเปนตัดสินใจยกเลิกสัญญากับเจ้าตัวกลางคันเนื่องจากทำผลงานได้ไม่ตามเป้าหมายแถมแบกรับค่าเหนื่อยที่สูงมากๆไม่ไหวโดยล่าสุดทาง soccerdigestweb.com นะฮะเว็บไซต์ฟุตบอลญี่ปุ่นระดับแนวหน้าได้ดีข่าวมาว่าหลังหมดสัญญาไปตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาคากาวะคนนี้ยังอยู่ที่ซาราโกซาไม่ได้ย้ายบ้านออกไปไหนและยังคงฝึกซ้อมรักษาสภาพร่างกายฟิตอย่างต่อเนื่องกับโค้ชฟิตเนสส่วนตัวหมายว่าจะยังไม่ได้ข้อเสนออีกทั้งยังมีบรรดาแฟนๆของเรอัลซาราโกซาเรียกร้องให้กับทีมรักนั้นดึงแข้งวัย17ปีรายนี้กลับมาค้าแข้งกับทีมอีกครั้งเนื่องจากสถานการณ์ของทีมในตอนนี้ไม่ค่อยสู้ดีมากมายนักหลังอยู่ในพื้นที่ตกชั้นนะฮะอันดับที่20ของตารางคะแนนรวมถึงสโมสรอาจจะไม่ซื้อใครเข้ามาเพิ่มเติมในช่วงตลาดปีใหม่ซึ่งแฟนๆเป็นกังวลอย่างมากมายกับฟอร์มที่เป็นอยู่ณตอนนี้ทั้งนี้มีการเปิดเผยมาว่าเพดานค่าเหนื่อยของคากาวะคนนี้เคยอยู่ที่ประมาณ 120,000 ปอนด์หรือประมาณราวนะฮะ 4.8 ล้านบาทต่อสัปดาห์โดยช่วงค้าแข่งกับทางซาราโกซาเนี่ยจะตัวรับค่าเหนื่อยแพงที่สุดในทีมประมาณ 22,000 ปอนด์หรือประมาณ 8.8 แสนบาทเยอะกว่านักเตะรายอื่นกว่า1เท่าตัวโดยลงช่วยทีมไปแล้วทั้งหมด33เกมในลีกยิงไปทั้งหมด4ประตูนั่นเองก็เป็นนั้นว่างานนี้ชินจิคากาวะคนนี้มีโอกาสจะกลับญี่ปุ่นไหมต้องรอลุ้นกันต่อไปนะฮะเพราะว่าทางเรอัลซาราโกซาทีมในเซกุนดาลีกา2เนี่ยตัดสินใจยกเลิกสัญญาเขาไปเป็นที่เรียบร้อยรอข่าวต่อมากันดีกว่าครับ3เหตุผลที่ทางศิวกรเจียตกุลควรค่าแก่การลุยศึกเจลิกโดยกรณีควันหลงของศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2020รอบแบ่งกลุ่มครั้งแรกของทางสิงห์เชียงรายเต็ดนะฮะที่แม้ว่าตกรอบต้องกลับบ้านดินแดนล้านนาเมื่อลงสนามครบโปรแกรมทั้ง6นัดในกลุ่ม E ทว่าทัพกวางซงมหาภัยเนี่ยไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าเพราะพวกเขาเก็บได้ถึง5แต้มโดยมีชัยชนะ1นัดแล้วก็เสมออีก2นัดเป็นของขวัญแก่แฟนบอลนั่นเองการไปกาตาร์ในครั้งนี้ของทางสิงห์เชียงรายนั้นยิงได้ทั้งหมด5ประตูซึ่งเป็นการทำประตูจากนักเตะไทย3ลูกจาก3คนได้แก่ศิวกรเจตกุล
จอนาตาแวซูราและก็อีกนิดปัญญาส่วนอีก2ประตูมาจากทางบินโรซิมากองหน้าจอมเก๋าชาวบราซิลเรียนนั่นเองโดยเจ้าเฟยคนนี้ได้กลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในบรรดานักเตะไทยที่ได้ไปโชว์ฝีเท้าในศึก AFC Champions League รอบแบ่งกลุ่มกับทางสิงห์เชียงรายเต็ดเพราะไม่ใช่แค่เพียงยิงประตูได้เท่านั้นแต่เขาคนนี้ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกนะและนี่คือสาเหตุผลที่เราคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เจ้าเฟยคู่ควรกับการได้ออกไปแตะขอบฟ้าลีกดินแดนอาทิตย์ไทยเหมือนที่อัลฟิลอย่างธีรธรชนาธิปสงกสินธีรศิลป์แดงดาและก็ทิติพันธ์พ่วงจันทร์ทำเอาไว้ได้แล้วโดยเรามาเริ่มกันเหตุผลที่1กันก่อนผลงานใน ACL เป็นที่ประจักษ์โดยมี1เกมจากทั้งหมด4เกมที่เกิดขึ้นของเชียงรายนั้นณประเทศกาตาร์ที่ทางเจ้าเฟยไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทางทัพกวางซงมหาภัยเกมนั้นผลคือเชียงรายพ่ายแพ้ยับเยินต่อ FC โซไป0ต่อ5ส่วน3เกมหลังนั้นที่มีอาเฟยคนนี้ลงสนามตัวจริงผลปรากฏว่าเชียงรายนั้นไม่แพ้ใครและสามารถยิงได้ทุกนัดเท่านี้ก็พอจะรู้แล้วว่าศิวกรเตียตระกูลนั้นที่เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกนั้นมีอิทธิพลในการขับเคลื่อนเกมของกวางซงมหาภัยแค่ไหนที่เด็ดของเขาคือการวางบอลยาวและการครอสบอลที่แม่นยำซึ่งเราไม่ได้พูดลอยๆนะฮะเพราะศิวกรนั้นมีสถิติที่สุดยอดสามารถครองอันดับที่3ร่วมของนักเตะที่ครอสบอลมากที่สุดในศึก ACL 2020นี้ด้วยจำนวนถึงประมาณ34ครั้งซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับที่1ของสถิตินี้ในส่วนของโซนตะวันออกนั่นเองนอกจากนี้เขายังสร้างผลงานสุดมาสเตอร์พีซในเกมที่ทางเชียงรายนั้นเสมอกับทางเมลเบิร์นวิคตอรีด้วยสกอร์2ต่อ2ทำให้คว้า Man of the Match มาครองได้ซึ่งเป็นนักเตะไทยคนแรกของสโมสรเชียงรายที่คว้า MOM ในศึก ACL รอบแบ่งกลุ่มนั่นเองโดยเกมวันนั้นนอกจาก1ประตูที่ทำได้แล้วเจ้าเฟยคนนี้ยังจ่ายบอลสำเร็จถึง 92.3% โดยเป็นการจ่ายบอลสำเร็จในแดนคู่แข่งถึง 72% และดวลตัวต่อตัวชนะถึง7ครั้งในเกมเดียวกันอีกต่างหากโดยสถิติขนาดนี้กับทางเกมระดับเอเชียนับว่าน่าชื่นชมจริงๆนะฮะและคงจะไม่ใช่การคิดที่เกินเลยไปหากเรานั้นจะอยากเห็นเขาไปจ่ายบอลสวยๆในศึกเจลิกดูสักหนึ่งซีซั่นก็ยังดีจะมาข้อที่2อายุกำลังดีหลายคนมักจะพูดว่าถ้าย้อนกลับไปได้ก็อยากจะให้ธีรธรบุญมาทานนั้นย้ายไปอยู่เจลิกให้เร็วกว่านี้ไม่เช่นนั้นโกอุ้มคนนี้สุดยอดแบ็กซ้ายระดับเอเชียดีกรีแชมป์เจลิก2019อาจจะเก่งกว่านี้ไปอีกหลายเท่าตัวก็เป็นได้นั่นเป็นเพราะธีรธรย้ายไปเจลิกตอนวัย27ปีแล้วและพอผ่านมา2ปีเข้าสู่ซีซั่นที่3เขาก็อายุถึงเลข3แล้วในปัจจุบันนี้ซึ่งปัจจุบันศิวกรเตียตระกูลอายุ26ปีมีอายุน้อยกว่าชนาธิปสงกสินและก็ทิติพันธ์พ่วงจันทร์2มิดฟิลด์ชาวไทยจำนวน1ปีโดยชนาธิปเริ่มต้นกับทางเจลิกในวัยย่าง25ปีส่วนทิติพันธ์ก็เริ่มต้นกับทางเจลิกตอนอายุ25ปีเช่นกันฉะนั้นอายุ26ปีไม่ได้แย่จนเกินไปนะฮะที่จะเริ่มต้นกับเจลิกแม้ว่าอายุจะดูไม่น้อยแล้วแต่ก็ไม่เยอะจนเกินไปที่จะออกล่าฝันในดินแดนของอาทิตย์อุทัยนั่นเองและข้อสุดท้ายข้อที่3นะฮะไม่ลองไม่รู้เพราะลองครั้งนี้มีแต่ได้กับได้โดยหากคุณมองแค่ผลงานในสนามกับทีมระดับอาชีพของญี่ปุ่นคุณอาจจะรู้สึกว่าธีรศิลป์แดงดาธีรพันธ์พ่วงจันทร์กวินธรรมชนันท์ณัฐวุฒิสุขสุมจักริดเวชพิลมหรือแม้กระทั่งสิทธิโชคพาโสไม่ประสบความสำเร็จในการค้าแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นหากเทียบกับ2ซุปเปอร์สตาร์อย่างธีรธรบุญมาทันและก็ชนาธิปสงกสินนั่นเองหากมองให้ลึกกว่านี้นะฮะนอกเหนือจากผลงานในสนามแล้วไม่ว่าจะยังไงก็ตามการที่นักเตะไทยสักคนหนึ่งได้ย้ายไปสู่ลีกชั้นนำระดับเจลีกมันมีแต่ได้กับได้เลยนะผมจะขอยกตัวอย่าง2คนที่กลับมาแล้วจากการไปลุยลีกอาชีพของญี่ปุ่นและแสงเห็นมาว่าได้อะไรที่มากกว่าที่เรามองเห็นก็คือคนแรกนะฮะทิติพันธ์พ่วงจันทร์เล่นฟุตบอลได้ชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นไปกับบอลได้ดีขึ้นยืนพื้นที่ได้ยอดเยี่ยมกว่าเดิมและหวังผลได้ดีขึ้นกับการใช้พลังงานที่ไม่ฟุ่มเฟือยเท่าเดิมครับคนที่2ก็จะเป็นณัฐวุฒิสุขสุมนะฮะกลายเป็นนักเตะที่อัพเลเวลขึ้นมาอยู่ในสนามกองหน้าดีกรีทีมชาติไทยที่ดูดีมีอนาคตหลังจากไปฝึกปรือที่ญี่ปุ่น1ปีแม้จะไม่ค่อยได้ลงสนามแต่ประสบการณ์จากการฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของ FC โตเกียวก็ได้ให้อะไรกับเขากลับมาเยอะมากมายเลยนะซึ่งในรายของศิวกรเตียตระกูลนั้นถ้าเขาได้ไปนะฮะหรือว่าได้มีโอกาสไปจริงๆในการไปเล่นกับเจลีกหรือไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จ
ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามทีแต่เชื่อเถอะครับอย่างน้อยๆเขาต้องได้ลองสักครั้งหนึ่งและเราเชื่อมาว่าเขาจะได้ประสบการณ์มากมายกลับมาและได้ศาสตร์ลูกหนังแบบเจลิกกลับมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆนั้นได้รวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเตะรายอื่นอีกด้วยผมไปได้คุณก็ไปได้ถือเป็นการต่อยอดความฝันจากรุ่นสู่รุ่นนะครับนี่ก็เป็น3เหตุผลว่าทำไมเจ้าเฟยคนนี้สมควรจะไปเล่นยังศึกเจลิกของญี่ปุ่นนั่นครับเพราะว่างานนี้มีแต่ได้กับได้นะฮะแล้วต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีทีมไหนหรือสโมสรไหนยื่นเขาเข้ามาบ้างต้องรอลุ้นกันต่อไปในอนาคตของเจ้าเฟยคนนี้และนี่ก็เป็นเจาะลึกเด่นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่8ธันวาคม2563โดยชัมบ์บ้าครั่งฟุตบอลไทยครับ